ครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าฟังงานในวันนี้ทุกท่านนะครับก็ผมนะครับณัฐพลนะครับเป็น CEO แล้วก็เป็น Founder ของเว็บไซต์ C My Home นะครับบ้านคอนโดเจ้าของใครเองนะครับก็ขอบคุณสำนักงานนวัตกรรมนะครับที่ให้ผมมีโอกาสได้มาแชร์แล้วก็คิดว่าการพรีเซนต์พิชชิ่งวันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับ C My Home เราเป็นเว็บเจ้าของขายเองนะครับที่มี Dtac ลงทุนอยู่แล้วก็มี KK Fund นะครับเพิ่งลงทุนกับเราไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับสิ่งที่เราตั้งเป็นภารกิจของเว็บเราเลยก็คือเราอยากจะช่วยให้คนไทยนะครับขายที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ซื้อที่อยู่อาศัยได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับเริ่มคำถามอันแรกเลยเนี่ยคือ C My Home เนี่ยเกิดมาจากคำถามนี้ครับว่าปกติแล้วเนี่ยคนไทยเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการขายบ้านนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีใครรู้กันนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครทำรีเสิร์ชไว้นะครับ2ปีที่แล้วเราก็ทำรีเสิร์ชกันเองนะครับดูว่าเอ๊ะปกติเราคนไทยใช้เวลาเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าเราก็ใช้กันเกือบ1ปีนะครับแล้วก็ 20% นะครับใช้เวลาเฉลี่ยเนี่ยเกิน2ปีขึ้นไปนะครับบางคนในที่นี้อาจจะบอกว่าเอ้ยเคยขายมา10ปีหรือบางคนอาจจะเคยขายแค่3เดือนสำเร็จนะครับแต่นี่คือมาตรฐานในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับออสเตรเลียนะครับอเมริกาหรืออังกฤษนะฮะดูนะครับประเทศเหล่านี้ใช้เวลาแค่ไม่ถึง3เดือนนะครับก็สามารถที่จะขายที่อยู่อาศัยได้นะครับมันมีกลไกสำคัญอยู่2เรื่องนะครับจริงๆมันอาจจะมีหลายแฟกเตอร์นะครับแต่2เรื่องใหญ่ๆที่ช่วยให้เจ้าของได้ขายสำเร็จก็คือว่าในต่างประเทศเหล่านี้ครับเรสเตทนะครับเอเจนต์ของเขาหรือในหน้าเนี่ยครับหรือตัวแทนเนี่ยจะมีไลเซนส์นะครับในการประกอบวิชาชีพนะครับซึ่งประเทศไทยเราก็ยังไม่มีกฎหมายตรงนี้ออกมาช่วยซัพพอร์ตสำเร็จนะครับกับเรื่องอันที่2เลยก็คือมันมีระบบที่เรียกว่า multiple listing system นะครับ multiple listing system เนี่ยนะครับเป็นฐานข้อมูลกลางนะครับที่เอเจนต์นะครับใช้ sharing ข้อมูลกันนะครับแต่ความสำคัญของมันก็คือว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ data บนนั้นนะครับหรือประกาศอสังหาบนนั้นเนี่ยมันมีความถูกต้องนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับคุณภาพมันก็จะคล้ายกับเวลาที่เราใช้เว็บจองโรงแรมนะครับในการหาห้องพักนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงที่มีเลยก็คือมันมีการ sharing ของtransaction price นะครับก็คือราคาซื้อขายจริงอยู่บนนั้นด้วยนะครับเพื่อให้เอเจนต์นะครับนำไปใช้ advice นะครับผู้ซื้อผู้ขายนะครับให้สามารถที่ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วนะครับความสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับตัวเลข 90% transaction นะครับอันนี้คือตัวเลขที่มาจากอเมริกานะครับการซื้อขายบ้านในอเมริกานะครับ 90% นะครับมีการทำงานผ่านระบบที่เรียกว่า multiple listing system ตัวนี้นะครับแต่ว่าปัญหาของเมืองไทยเราครับเราพอเราไม่มี multiple listing system นะครับเราก็ใช้เว็บไซต์อสังหานะครับซึ่งนี่คือปัญหาส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือว่าประกาศมันจะซ้ำๆกันนะครับห้องที่มีอยู่จริงเนี่ยอาจจะมีแค่10ห้องแต่เราจะเจอประกาศเป็นร้อยอยู่บนเว็บนะครับเราเจอประกาศที่ข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับปักหมุดไม่ตรงเฟคกันมานะครับแล้วก็เราเจอประกาศที่ขายไปแล้วนะครับไม่อยู่แล้วนะครับเวลาที่เราเข้าไปค้นหาในเว็บนะครับซึ่ง C My Home เนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาโดยการที่เราให้เจ้าของเป็นผู้ขายเองนะครับเพื่อให้ประกาศบนเว็บเนี่ยมันจะยูนิคนะครับไม่มีการซ้ำกันนะครับแล้วก็เราตรวจสอบข้อมูลนะครับพยายามตรวจสอบให้ถูกต้องให้มากที่สุดนะครับก่อนที่จะให้ประกาศเนี่ยขึ้นไปอยู่บนเว็บนะครับแล้วก็เราอัปเดตกับเจ้าของนะครับทุกเดือนนะครับผ่านทางอีเมลแล้วก็ Facebook Messenger นะครับเพื่อดูว่าประกาศนั้นมันยังอยู่หรือเปล่าแล้วก็ราคามันยังถูกต้องหรือเปล่านะครับพอเรามีข้อมูลเรามีเว็บที่ฐานข้อมูลมันถูกต้องแล้วนะครับการเสิร์ชหรือการค้นหาบ้านเนี่ยก็จะรวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยครับมันช่วยให้ผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายครับมันมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราคานะครับที่ช่วยให้เขาเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นแทนที่เขาจะต้องเป็นคน validate data เองจากการไล่โทรหาประกาศที่เขาสนใจแล้วเขาก็เจอมันไม่มีอยู่จริงนะครับก็อันนี้ก็เป็นผลงานเรานะครับเราเปิดมาได้ประมาณ2ปีนะครับก็มีประกาศที่แจ้งกับเว็บแล้วนะครับว่าขายเช่าไปแล้วให้คนศึกษาได้เนี่ยครับประมาณ 10,000 รายการนะครับจากประมาณ 30,000 รายการทั้งหมดนะครับเราเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ทุกคนนะครับได้ใช้งานฟรีนะครับขอให้เป็นเจ้าของตัวจริงนะครับมาลงประกาศแล้วก็จะมีในหน้าหรือว่าเป็นผู้ซื้อบ้านเนี่ยครับเข้ามาค้นหาทรัพย์สินบนเว็บเรานะครับโมเดลของเราก็คือการ advertising นะครับก็คือว่าพอเราเป็นแพลตฟอร์มฟรีที่เราเปิดให้คนใช้แล้วนะครับแล้วเราเห็นว่าการที่มีข้อมูลมากที่สุดเนี่ยมันจะช่วยให้การซื้อขายในตลาดเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ในทุกทำเลทุกพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องใช้วิธีของ advertising นะครับเพื่อที่จะหารายได้เข้ามาที่เว็บไซต์นะครับตัวเลขของออนไลน์มีเดียนะครับที่สำหรับ real estate ที่เพย์ให้กับทางออนไลน์มีเดียเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 2-5,000 ล้านเหรียญเอ้ย 2-5,000 ล้านบาทนะครับจากมูลค่าตลาดอสังหาทั้งหมดที่อยู่ที่ประมาณสัก 500,000 ล้านบาทต่อปีนะครับ
อันนี้ก็เป็นระบบโฆษณาครับเราเชื่อในเรื่องของการทำ direct marketing นะครับคือการโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะครับอันนี้ก็เป็นโปรโตไทป์ที่เจ้าของห้องนะครับโฆษณาไปยังผู้ที่กำลังค้นหาในบริเวณที่โครงการตั้งอยู่ในระยะ 3-5 กิโลเมตรนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีระบบที่รวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์นะครับว่าใครที่มีโอกาสที่กำลังจะซื้อบ้านภายใน3เดือนนะครับแล้วก็ให้เจ้าของเนี่ยสามารถที่จะโปรโมตไปยังผู้ซื้อเหล่านี้ได้โดยตรงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือว่าก่อนที่เราจะเลฟันสำเร็จนะครับเราก็มีแคทโฟเป็นโพซิทีฟแล้วนะครับซึ่งมันก็พิสูจน์ว่าโมเดลแอดของเราเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ได้จริงๆนะครับเหล่านี้ก็คือตัวอย่างของลูกค้าที่ซื้อโฆษณานะครับ developer ที่ซื้อโฆษณาอยู่บนเว็บ See My Home นะครับแล้วก็ 80% เนี่ยก็มีการซื้อซ้ำนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะช่วยให้เขาเนี่ยขายทรัพย์สินได้สำเร็จนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายถูกลงนะครับอันนี้เป็นภาพที่ LPN อยู่ในงานแถลงข่าวกับเราเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับก็เรา6เดือนที่ผ่านมาเราช่วยเขาขายไปประมาณ130ล้านบาทนะครับวัดผลได้มาจากลูกค้าเราจริงๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่า conversion rate อยู่ที่ 10-15% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะทำให้เซลล์อะครับมีเบิร์นเรทเนี่ยน้อยลงก็คือว่าโอกาสที่จะปิดการขายได้มันมากขึ้นนะครับส่วนนี้ก็คือทีมงานของเรานะครับตัวผมเองก็อยู่ในวงการมา15ปีนะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยเป็น senior manager ใน CBRE นะครับแผนก research and consult นะครับถัดมาก็คือดร.ธนภูมินะครับก็จบปริญญาเอกที่วิทวาจุฬานะครับก็ช่วยผมในเรื่องของการโปรแกรมมิ่งต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็เพื่อนผมเองนะครับที่จบสถาปัตย์จุฬานะครับช่วยผมทั้งเรื่องของการดีไซน์นะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพนะครับการลงทุนของ KK Fund นะครับที่แถลงข่าวไปเมื่อต้นปีนะครับแล้วก็หลังจากที่คือเขาลงทุนเราเพราะเขาเชื่อในวิชั่นนะครับของ MLS นะครับแล้วก็MLS มันจะสามารถเอาไปช่วยในเรื่องอื่นๆของวงการอสังหาได้อีกมากมายมหาศาลในอนาคตนะครับก็จบพิชชิ่งนะครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสุดยอดเลยทีเดียวค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงให้กับคุณณัฐพลด้วยนะคะโอ้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าการนำเสนอแนวความคิดนะคะที่เราจะต้องมีความกดดันในเรื่องของเวลาด้วยนะคะเพราะว่าปกติแล้วก็จะมีเวลานะคะในการนำเสนอผลงาน7นาที10นาทีหรือว่าแล้วแต่นะคะวันนี้ก็คุณณัฐพลนี่สามารถที่จะขมวดรวมแนวความคิดนะคะองค์รวมต่างๆที่วันนี้มานำเสนอได้ครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะมีนักลงทุนหรือว่ามีผู้ที่สนใจท่านไหนนะคะเดียมีความชอบหรือว่าสิ่งที่มองเห็นถึงโอกาสที่ตรงกันก็สามารถที่จะมาจอยหรือว่ามาคอนเนคกันได้เลยนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีนะคะที่เราจะได้เปิดโอกาสนะคะให้กับนักลงทุนเนี่ยได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังไอเดียนะคะการนำเสนอต่อไปดีกว่าว่าจะมีความน่าสนใจอย่างไรนะคะสำหรับท่านต่อไปนะคะท่านเป็น CEO Nasket ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณพรินทร์สงประชาค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้ได้รับเกียรติมาพิชโชให้ดูนะครับใช้เวลา7นาที Nasket Make Condo Smart Condo นะครับก่อนอื่นอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงคือตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคคือคนเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในคอนโดเยอะขึ้นนะครับคอนโดเนี่ยยังไงก็เล็กกว่าบ้านนะครับพอเขาย้ายมาอยู่ในคอนโดห้องมันก็เล็กลงเขาเลยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมโดยที่ตัวเขาเองไม่รู้ตัวพฤติกรรมทุกอย่างเลยครับเช่นการจับจ่ายซื้อของนะครับของใหญ่ๆซื้อไม่ได้ละนะครับก็ต้องซื้อเล็กๆเพราะว่าห้องมันเล็กไม่มีที่เก็บตู้เย็นก็เล็กเขาเลยต้องซื้อเล็กๆแต่ซื้อถี่ขึ้นนะครับทีนี้ Nasket เราก็เห็นโอกาสตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปดีไซน์อีโคซิสเต็มขึ้นมาอันนึงโดยที่ว่ายอดภูเขาน้ำแข็งเนี่ยอยู่ในภาพของเครื่องนะครับเครื่องที่เห็นเนี่ยแหละฮะเครื่องนี้ไว้ทำไรนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่า Nasket Scan Nasket Scan ก็คือถูกดีไซน์เอาไว้ว่าเวลาเรากินโค้กหมดนะครับโค้กน้ำหมดทิชชู่หมดปฏิฟันหมดยาสีฟันหมดปกติเนี่ยของพวกนี้นะครับเราจะใช้ของซ้ำๆเดิมๆอยู่แล้วนะครับวิธีการก็คือง่ายสุดๆเอาของที่โค้กที่เคยกินนะฮะนมที่เคยกินเนี่ยเอาบาร์โค้ดไปสแกนเลยครับสแกนเสร็จปุ๊บกดสั่งซื้อเดี๋ยวสั่งซื้อตอนเช้าตอนเย็นของมาส่งนะครับเราดีไซน์สิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อลดกำแพงทุกอย่างของการทำออนไลน์ช้อปปิ้งซึ่งเช่นลงทะเบียนปุ๊บลูกค้าหายนะครับกรอกแอดถูกคัดลูกค้าหายนะครับ Nasket ดีไซน์ให้ง่ายสุดๆด้วยการเสียบปลั๊กใส่เบอร์โทรศัพท์เครื่องพร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับเราทำสิ่งนี้มา2ปีแล้วเครื่องตรงเนี้ยเราก็ดีไซน์ขึ้นมาเองนะครับออกแบบเองแล้วก็ได้รางวัลสี
นะครับ2อัน European Product Design Award แล้วก็ IDA Design Award นะครับเพราะเรารู้ว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นคอนโด developer ของเราเนี่ยเน้นความสวยงามเป็นพิเศษนะครับสิ่งนี้ไว้ทำอะไรนะครับนอกจากการที่ซื้อทุกอย่างได้นะครับสัญญาของ Nestle ที่มีกับลูกค้าก็คือ All grocery in your pantry ไม่ว่าจะซื้อสินค้าจากนะครับ Big C ไม่ว่าจะซื้อสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรก็ตามนะครับ Nestle ส่งให้ได้หมดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็คือเราก็เห็นว่าคนที่อยู่ในคอนโดมันไม่ได้มีแค่สั่งโกสเซอรี่ไงนะครับมันก็มีสั่งอาหารเรียกแม่บ้านเรียกบริการเซอร์วิสนะครับซักผ้าต่างๆเราก็ไปบริดจ์พวกเซอร์วิสตัวนี้เข้ามารวมกันนะครับเช่นจ่ายบิลนะครับเช่นวิดีโอคอลนะครับแม่บ้านคุณแม่อยู่ในอีกห้องนึงนะครับคนแม่บ้านคนใช้อยู่ห้องนึงสามารถวิดีโอคอลเรียกหรืออินเตอร์คอมเรียกขึ้นมาได้นะครับ Quick Forecast ว่างก็มีป๊อปอัพโผล่ขึ้นมาว่าเฮ้ยสนใจไหมนะครับตอบคำถามอะไรบางอย่างได้5บาท10บาท5บาท10บาทเอาไปใช้ซื้อของซ้ำเดิมในระบบนะครับโทรเวชหรือ Telemedicine Service นะครับวันนี้ปวดไหลวันนี้ปวดท้องนะครับอยากจะคุยกับหมอนะครับหน้าเครื่องมีกล้องหน้าเครื่องมีไมโครโฟนให้คุยได้นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าที่ผมบอกว่า Nestle เราไม่ได้ทำเครื่องขายนะครับเราดีไซน์อีโคซิสเต็มขึ้นมาอันหนึ่งนะครับโดยที่มีเครื่องเป็นตัวทัชพอยต์สำหรับลูกค้านะครับแล้วก็หลังเครื่องเนี่ยเราก็ปลั๊กบริการต่างๆเข้าไปด้วยกันเช่นแบบเนี่ยโกสเซอรี่นะเดี๋ยวมีคาร์พูลด้วยจ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟอย่างนี้นะครับtraction เป็นไงบ้างนะครับเราทำเงียบๆมา2ปีแล้วเพื่อเราทดสอบว่าสิ่งนี้ใหม่มากเราอยากรู้ว่าที่เรารับปากว่า all grocery in your pantry เราทำได้ไหมลูกค้าจะรับไหมลูกค้าจะซื้อออนไลน์บ่อยจะสแกนไหมจะมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่านะครับเราทำมา2ปีนะครับลูกค้าสั่งซื้อมา 4,000 กว่ารายการเราส่งได้ 3,000 กว่ารายการ conversion rate เป็น 5% นะครับแล้วก็ลูกค้าซื้อตามพฤติกรรมที่เราคาดการไว้ก็คือแบบซื้อครั้งนึง700นะครับซึ่ง700ก็เล็กๆเวลาเราไป Tesco ไป Hypermart ทิ้งเราซื้อประมาณ 2,500 นะครับก็ตรงตามพฤติกรรมที่เราคาดการไว้นะครับตอนนี้ขายไปแล้วฮะ 1,600 ยูนิตนะครับเราเลือกเฉพาะคอนโดที่เป็นท็อปเทียร์เท่านั้นนะครับเราเลือกแบบอนันดาแสนสิริ All In Spire SC Asset Habitat อย่างเงี้ยขายไปแล้ว 1,600 ยูนิตนะครับจะเริ่มในเดือนหน้านี่แหละครับนะครับที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็คือเป็น Nestle สำหรับผู้ใช้สำหรับลูกค้าแต่ Nestle สำหรับ Founder คืออะไรวันนี้เรา Pitch นะครับเราทำสิ่งนี้ขึ้นมาทำไมเพราะเราสปอตเทรนด์เราเห็นว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะครับเกิดเมกะเทรนด์ขึ้นมา3ข้อ3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือ property tech property tech เช่นก็คืออนันดาแสนสิริ SC Asset ซึ่งเป็นตัวนำนะครับเป็นผู้นำของเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอสังหาแล้วอยู่ดีก็ลุกขึ้นมาประกาศว่าเฮ้ยตอนนี้อสังหาเนี่ยต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาประกอบด้วยนะครับเมกะเทรนด์อันที่2คือเราเห็นแล้วว่าพวก future is now เทคโนโลยีต่างๆอนาคตเช่นแบบการสั่งงานด้วยเสียงนะครับบ้านอัจฉริยะสมาร์ทโฮมAI บล็อกเชนมันจะเริ่มเข้ามาพลิกโลกนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากเหมือนที่ตอนที่ออนไลน์เนี่ยทำกับเราไว้เมื่อประมาณ10ปีก่อนตัวที่3ที่เราเห็นชัดเจนมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันเพิ่งกำลังจะเกิดแต่เห็นอนาคตได้ชัดมากก็คือ data is a new oil นะครับหมายความว่าข้อมูลมหาศาลที่เราได้จากลูกค้านั้นเราเห็นชัดเจนเลยว่ามันสามารถเอาไปสร้างเป็นเงินขึ้นมาได้กลับมาได้อีกนะครับเราจึงต้องเราทำสิ่งนี้ขึ้นมาเราไม่ได้ทำเครื่องมาสแกนขายของนะครับเราทำขึ้นมาเพื่อจะตอบรับโจทย์ mega trend พวกนี้นะครับ property tech เล่าให้ฟังแล้วคือบริการครบวงจรสำหรับคนที่อยู่อาศัยในอสังหาริมทรัพย์ Future Tech นะครับ Nestle เครื่องนี้มันรวมเทคโนโลยีเอาไว้นะครับมันสั่งงานด้วยอีก6เดือนมันจะสั่งงานด้วยเสียงได้ภาษาไทยนะครับตอนนี้มันมีปัญญาประดิษฐ์ละกล้องหน้าที่ของมันเนี่ยฮะพอลูกค้ามากดเบอร์มือถือปุ๊บมันรู้เลยว่าอันนี้เป็นสุภาพสตรีอายุประมาณ 35-40นะครับแล้วมันก็บันทึกไว้อ๋อเบอร์นี้สุภาพสตรี3540นะครับตอนนี้มันควบคุมบ้านอัจฉริยะหรือสมาร์ทโฮมได้ละใช้งานได้แล้วจริงๆนะครับที่บ้านเจนทรีตรงเจนทรีของ SCS ตรงพระราม9แล้วก็ตรงสุขุมวิท101ทำได้จริงๆแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือ Nestle อันแท้จริงแล้วเนี่ยมันคือ Data Gathering Tool คือเครื่องมือที่เราใช้เก็บข้อมูลลูกค้าเราให้บริการลูกค้านะครับในขณะเดียวกันคือเราก็สื่อสารข้อมูลไปกับเขาด้วยทำได้ยังไงนะครับลูกค้าสั่งของซูเปอร์เรารู้จักเลยว่าเขามีครอบครัวกี่คนนะครับลูกค้าอยู่คอนโดแบบนี้เรารู้เลยว่าระดับรายได้เขาประมาณเท่าไหร่นะครับลูกค้าสั่งอาหารรู้รสนิยมลูกค้าโทรหาหมอเรารู้เลยว่าอาการป่วยเบื้องต้นเป็นยังไงนะครับใส่เบอร์มือถือรู้เพศและอายุนะครับความเจ๋งอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ว่าเราสามารถรู้ข้อมูลพฤติกรรมพวกนี้ได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลลูกค้าโดยสามารถรักษาความลับเป็นส่วนตัวของลูกค้าเราไม่รู้จักลูกค้านะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่เรารู้ลูกค้ามีอยู่คนหนึ่งในชั้งเนี้ยในกลุ่มเนี้ยมีข้อมูลเป็นลักษณะแบบนี้เราสามารถคุยกับเขาได้สื่อสารกับเขาได้นะครับดังนั้นคือ business model ของ Nestle จริงๆแล้วเนี่ยมันจึงมี3ตัวนะครับตอนแรกคนที่ก็เข้าใจว่าทำปั๊มเครื่องมาขายเหรอนะครับ
เอาเครื่องมาขายเนี่ยกำไรเครื่องเรากำไรไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะเราขายทิ้งเราขายทิ้ง500เครื่องคุมทั้งคอนโดอย่างเงี้ยฮะเราหวังค่าบริการในระยะยาวเพื่อเอามาดูแลเครื่องแต่สิ่งที่ก้อนเงินก้อนใหญ่ในธุรกิจอนาคตที่จะเกิดขึ้นจริงๆคือธุรกิจที่เกิดจากข้อมูลและการโฆษณานะครับอันนี้คือ business model ที่เราเห็นชัดเจนมากว่าอนาคตมันกำลังจะไปทางนี้นะครับเรามีแผนว่าภายในปีนี้ภายในกลางปีหน้านะครับเราจะขยาย Nasket เนี่ยกระจายไปได้ 10,000 เครื่องแล้วภายในอีก4ปีปี2021นะครับจะต้องครอบคลุมให้ได้ 100,000 เครื่องเพื่อจะสร้างเน็ตเวิร์คขึ้นมานะครับเน็ตเวิร์คใน strategic location เพื่อที่เราจะได้เก็บข้อมูลลูกค้าแล้วสื่อสารเขาเอาไปสร้างธุรกิจในอนาคตนะครับ Nasket แบ่งเป็น2ท่อนนะครับ Nasket Thailand แล้วก็ Nasket Retail นะครับ Nasket Thailand อยู่ข้างบน Nasket International อยู่ข้างล่างนะครับวันนี้เนื่องจากเป็น pitching deck นะครับเป็น pitching หมายความว่าก็ต้องมาเสนอว่าถ้าจะลงทุนผมกำลังมองหาเงินประมาณ 850,000 เหรียญ นะครับเพื่อแลกกับ 10% share ของ Nasket ในประเทศไทยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะแล้วก็นะสำหรับไอเดียที่น่าสนใจนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก2ตัวอย่างเลยทีเดียวนะคะที่มาให้ทุกท่านเนี่ยได้ชมกันนะคะสำหรับนะคะการจัดเวทีนะคะของการประกวด Pitching Challenge เนี่ยก็มีแบบเวทีนิสิตนักศึกษาก็ได้มาเปิดโอกาสนะคะให้กับน้องๆได้มาประลองนะคะเวทีกันด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่งานของเรานะคะกับ District Summit 2018แล้วก็มีการจัดเวทีเป็น challenge ด้วยนะคะให้น้องๆได้มานำเสนอผลงานแล้วก็มีการประกาศรางวัลมอบรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนะคะช่วงตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงบ่ายนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่มีความน่าสนใจมากๆแล้วก็เชื่อว่านะคะทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะคะที่ให้สำหรับสตาร์ทอัพก็ดีหรือว่าจะเป็นน้องๆนิสิตนักศึกษาเนี่ยได้มาแสดงนะคะออกแล้วก็แสดงเรื่องของไอเดียนะคะต่างๆนวัตกรรมต่างๆนะคะสำหรับ